สวัสดีค่ะครูสิตามาแล้วค่ะเย้วันนี้ขออนุญาตนะคะออกนอกสถานที่นิดนึงนะคะเผอิญว่าพานะคะลูกศิษย์ที่รักแล้วก็นะคะคุณแฟนนะคะอยากจะไปทานนะคะอาหารนอกบ้านนะคะอยากจะกินบุฟเฟ่ต์จัดเต็มกันแต่ก่อนที่เราจะไปกินกันนะคะเราจะต้องมาแบ่งปันก่อนนะคะเปิดเพลงดังได้เลยนะคะนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคลิปพิเศษกันก่อนคอร์สพิเศษนะคะเสกชีวิตให้มีสมปรารถนาตอนที่5วันนี้มาสั้นๆมาแบ่งปันพวกเราทุกคนก่อนที่ครูจะไปทานมื้อนะคะมื้อเย็นมื้อมืดนะคะในวันนี้เนาะสวัสดีทุกคนเลยค่ะครูสิตามาแล้วภาพชัดเสียงชัดไหมคะหายใจลมหายใจเย็นขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณเพชรสวัสดีกัมโบเดียนะลูกสวัสดีคุณอ้อมคุณโชคสวัสดีค่ะคุณพิษสมัยสวัสดีครูหมวยยาพัฒน์สวัสดีครูจิราพรคุณทิพย์วรีคุณกิฟพยานิพาใช่ไหมคะสวัสดีคุณนุชวรนุชคุณขวัญใจค่ะสวัสดีคุณลักษมีใช่ไหมคะคุณมาริกาคุณหนูหน่อยสวัสดีค่ะพี่อุ้ยตังสวัสดีโค้ชแอนจากไอร์แลนด์ค่ะคุณนรศักดิ์นะคะพี่ซาร่านุสราสวัสดีคุณประพัฒชยานะคะพี่กิมเรียนเยอรมันสวัสดีคุณดินสวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูดีใจมากเลยครูเห็นลูกศิษย์ครูหลายคนตอนนี้มารักสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองกันนะเพราะว่าร่างกายเราแพงที่สุดนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครูจะรีบพูดแล้วก็รีบจบนะแต่อาจจะต้องพึ่งแสงไฟโอเคโอเคสวัสดีคุณกัญญาพักคุณสว่างจิตค่ะใครมาใหม่นะคะอยากเปลี่ยนชีวิตหน้าครูแดงๆหน่อยยังไม่เป็นไรนะลูกนะเพราะว่านะเดี๋ยวนะคนนี้เพิ่มแสงได้ไหมได้ไหมลูกอ๋อโอเคได้ได้กูกลัวแสงมันมืดคุณมนนิพาสวัสดีค่ะคุณอุทัยทิพย์สวัสดีค่ะอุ้ยคนใหม่เยอะจังเลยอ่ะคุณนัทชะกมลเหรอลูกคุณนัทลักกมลเหรอลูกนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะลูกนะสวัสดีคุณสุค่ะสวัสดีค่ะคุณปอรัมพรคุณรุ่งนภาคุณเบิร์ตสวัสดีค่ะคุณไทยบัวสวัสดีคุณทิติมานะคะคุณพัศินีคุณกัญญาพักคุณหญิงคุณมัทุสิวานะคะโอ้ชื่อน่ารักจังเลยเนาะสวัสดีนะคะคุณเล็กซ่าสวัสดีครูศิริรักษ์แล้วก็ครูดวงหนิงอยู่ตรงนี้ด้วยคุณพ่อปีชาด้วยนะคะสวัสดีครูแตงสาด้วยนะคะวันนี้มาเร็วนิดนึงนะคะมีติดไปดินเนอร์นะคะลูกศิษย์พาไปดินเนอร์นะคะอยากจะกินบุฟเฟ่ต์กันขึ้นมานะคะดิฉันก็ต้องไปกินสวัสดีครูนินจาจ้าสวัสดีคุณมีนาค่ะใครที่ได้เข้าเรียนคอร์สสมาธิแอดวานซ์กับครูสิตานะช่วงนี้เรานั่งกันแบบมีความสุขมากเลยเนาะนั่งเช้าชั่วโมงแล้วก็ก่อนนอนชั่วโมงวันนี้ไม่รู้ถึงบ้านกี่โมงนะแต่ก็เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็มานั่งสมาธิเหมือนเดิมนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะแม่สวยแล้วก็หน้าเด็กมากเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีคุณอมรรัตน์นะคะสวัสดีครูยิ่งยิ่งทินด้วยสวัสดีโค้ชมาสุค่ะลูกศิษย์ครูเก่งมากเลยอ่ะทั้งสาวพม่าสาวกะเหรี่ยงก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้หมดเลยนะคะอัดบุญอัดสมาธิกันเต็มที่เลยคุณมินโอสวัสดีค่ะอ๋อแสงเขาอยู่ด้านนี้อ่ะไม่เป็นไรแสงไปด้านไหนแล้วก็ไปด้านนั้นไปกินอะไรกันคะไปกินจัดเต็มเลยลูก เป็นบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่นานาชาติเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนาราด้วยเดี๋ยวเราจบเพลงนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะลูกนะคุณแอลลี่สวัสดีค่ะอยู่ประเทศอะไรจังหวัดอะไรพี่บอกครูหน่อยนะคะวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้เตรียมตัวไปกินนะคะดังนั้นเราไม่ได้ขับรถแต่แบ่งปันได้นะคะคุณทิศสมนคุณอนันต์คุณธนพันธ์คุณไอด้าคุณนวลละอองสวัสดีค่ะคุณอารีคุณอับดุลสวัสดีค่ะคุณชินดารัตคุณจินดารัตคุณสจีรัตคุณกลอยโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะครูเข้าใจว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่แบบบิ๊กแฟมิลี่ของพวกเราหลายๆคนเนาะเดี๋ยวครูขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ
สวัสดีคุณชีวพรคุณภริมาด้วยโอเคเสียงปิดได้เลยนะลูกนะขอบคุณมากค่ะโอเควันนี้นะคะเรามาสร้างโปรแกรมพิเศษเนื่องจากมันเป็นโปรแกรมพิเศษแล้วก็มันเป็นต่อเนื่องเนาะครูอยากให้พวกเราได้ทำแล้วก็สร้างชีวิตใหม่กันครูเองต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนาะเราจนมากๆเลยเราไปดูเมนูอาหารเนี่ยต้องบอกว่าดูที่ราคาก่อนเมนูเนาะไอสิ่งที่อยากกินถ้ามันแพงไปก็เลือกจะไม่กินดีกว่านะคะแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะจากคนที่ต้องบอกว่ามีความอยากกินร้านอาหารเยอะมากนะตอนที่เราจนเนาะเราอยากจะพาครอบครัวเราให้กินแบบร้านอาหารดีๆอยากได้ให้กินของดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจนมากตอนเด็กครูจนถึงขนาดว่าแม่ไม่มีตังค์ให้ซื้อขนมนะไม่มีนะครูรับจ้างถูบ้านตั้งแต่อนุบาลนะได้1บาทไปซื้อลูกอม4เม็ดบาทสมัยก่อนลูกอมบิดๆที่มันเป็นรสนมอ่ะไม่รู้ว่าใครเคยกินหรือเปล่านะแล้วยังจำโมเมนต์แบบว่าอมแบบค่อยๆอมเราจะไม่ดุนเยอะเพราะกลัวมันละลายอารมณ์นั้นนะคะรวมถึงกุลิโกทินนี่ใช่ไหมคะที่กุลิโกอะไรนะที่มันเป็นช็อกโกแลตที่มันมี2สีอะสีชมพูด้านหนึ่งสีขาวด้านหนึ่งหรือว่าสีช็อกโกแลตด้านหนึ่งแล้วก็สีขาวด้านหนึ่งจำไม่รู้ลืมเลยนะคะมีคนให้เงินเราครั้งแรกเนาะเราไม่เคยได้กินขนมเนาะเราอยากได้เราต้องหาเองเนาะตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าที่บ้านจนเนาะแค่ให้มีข้าวกินก็ยังลำบากเราจะมาซื้อขนมอะไรนะคะแต่ก็ขอบคุณความจนค่ะที่สอนให้เราเก่งมีพี่ข้างบ้านนะคะเขาให้เงินนะคะเนื่องจากพี่เขาแบบมีชีวิตที่ดีเขากลับมาเขาเห็นเด็กยากจนเขาก็ให้ค่าขนมนะคะแล้วเราก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อขนมช็อกโกแลตเนี้ยมากินนะคะช็อกโกแลตกุลิโกนะคะที่มันมี2ด้านนะคะแล้วก็บีกินคุณเชื่อไหมว่าครูเกิดมาสำหรับครูนะในตอนคนจนอ่ะเกิดมาไม่เคยกินช็อกโกแลตอ่ะนึกออกปะพอมันกินครั้งแรกนะครูไม่กล้าที่จะกัดมัน1ช่องของเขา1ตารางเห็นใช่ไหมมันเป็นช็อกโกแลตแบบเป็นช่องไม่กล้าที่จะบีกินทั้งช่องนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันคือขนมวิเศษอ่ะสำหรับเรามันคือขนมวิเศษอ่ะคือเราไม่เคยได้กินไงนึกออกว่าเราเคยกินแค่ลูกอม4เม็ดบาทอ่ะเรากินช็อกโกแลตครั้งแรกอารมณ์ไม่เคยรู้ลืมเลยมันแบบมันคือขนมวิเศษอ่ะเรากัดแบบเล็มที่สุดเล็มเล็กยิ่งกว่าเม็ดถั่วเขียวเหมือนเม็ดถั่วเขียวครึ่งซีกอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะกัดแล้วก็กลืนอมๆให้มันค่อยๆละลายแล้วก็ทำแบบเหมือนจะกลืนไม่กลืนแหลกกลืนไม่กลืนแหลกความเสียดายเชื่อไหมคะว่าช็อกโกแลตที่ครูได้กินครั้งนั้นครูกินทั้งหมด1อาทิตย์จึงหมดนะคะคือเล็มกินและบอกตัวเองเลยว่าวันหนึ่งฉันจะรวยถ้าฉันรวยนะฉันจะซื้อช็อกโกแลตให้เต็มเลย ความฝันตอนเด็กๆนะคะเพราะว่ามันฝังใจอ่ะโตมานักเรียนเชื่อไหมว่าตอนที่ครูรู้จักกฎจักรวาลกดแรงดูดก่อนที่ครูยังไม่รู้จักกฎจักรวาลกดแรงดูดเนี่ยกินไหมให้ตัวเองเดือนละแค่ครั้งเดียวเพราะเสียดายเงินนะคะยังเสียดายเงินอยู่แต่พอรู้จักกฎจักรวาลกดแรงดูดเนี่ยมันมีช่วงนัดล้างตาเนาะโอ้โหเรียกว่าไปเหมาช็อกโกแลตดีกว่านะคะโดยเฉพาะของเยอรมันครูชอบกินมากเลยคือข้าวปั๊บครูเหมาครูฟู้ดแลนด์นะมีกี่อันครูเอาเหมาหมดเลยนะคะคือมันอัดอั้นตันใจอ่ะมีช่วงหนึ่งของประมาณปีที่3หลังจากใช้กฎแรงดึงดูดสำเร็จไปแล้วนะช่วงแรกๆก็ยังไม่ได้กินเนาะนะคะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องนัดล้างตานะแต่ปีที่3นี่เต็มเหนียวเลยน้ำหนักขึ้นมาประมาณ66-67นะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักครูลดเหลือแค่59แล้วนะคะอ้วนมาอย่างนั้นแหละจนถึงเนี่ยไม่สักประมาณ3-4 เดือนที่แล้วเราก็ยังเห็นว่าก็ยังอวบๆอยู่นะคะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ59แล้วนะคะจากตอนนั้นก็คือกินมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุขจังเลยอ่ะคือมันจำไม่รู้ลืมแล้วครูก็มีนัดล้างตาหลายอย่างนะคะนัดล้างตากับตัวเองไม่ได้นัดล้างตากับใครนะนัดล้างตากับตัวเองก็คือเราเช่าบ้านมาเยอะอ่ะใครเคยมีโมเมนต์เวลาย้ายบ้านมันเหนื่อยมากเลยอ่ะแล้วคนจนมันไม่มีใครมายกให้เราเนาะเราต้องยกเองเนาะนักเรียนนะคะก็ย้ายบ้านมา 20-30 แห่งตั้งแต่เล็กจนโตโอ้ยย้ายบ้านที่อยากจะร้องไห้อยากจะน้ำตาเป็นสายเลือดแล้วเราก็เด็กเนาะย้ายบ้านที่ย้ายทำไมคะหนีเจ้าหนี้ไม่มีตังค์จ่ายนะชีวิตที่บ้านยากจนอ่ะเราได้ยินแต่คำว่าเงินและหนี้ทุกวันอ่ะแล้วเราก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าจะย้ายบ้านทำไมตั้งนานตอนเด็กไม่รู้ว่าที่บ้านมีหนี้สินนะเพราะว่าแม่ก็จนพ่อก็จนทุกคนก็จนก็อยู่บ้านเช่าหมดเราไม่มีแม้แต่ที่ดิน1ตารางวาเราก็ไม่เข้าใจอ่ะนะคะคือมันมาถึงขีดสุดนะขีดสุดสุดขีดเลยคือช่วงน้ำท่วมนครสวรรค์เนี่ยบ้านครูมันอยู่เป็นแอ่งกระทะนะคะน้ำมันถ้าเกิดน้ำท่วมบ้านครูจะท่วมก่อนหมู่บ้านเกาะตาเทพจังหวัดนครสวรรค์นะคะอยู่ตรงสะพานพิษโลกนะคะเลยโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมไปนะคะอยู่ซ้ายมือว่าปรากฏว่าตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราก็ต้องย้ายบ้านอีกเช่นกันเพราะเราอยู่ห้องเช่านะห้องเช่าชั้นเดียวนะคะมันเป็นโมเมนต์ที่เรานอนหลับอยู่และแม่ตะโกนเรียกเฮ้ยน้ำมาแล้วลูกเร็วกำลังหลับตกกระจายค่ะเพื่อมาขนของเพื่อย้ายบ้านเพราะเราต้องไปอาศัยชาวบ้านเขาชาวบ้านละแวกนั้นก็น่ารักมากๆค่ะให้ครูสิตากับแม่กับน้องได้อาศัยอยู่
บ้านเขามี2ชั้นบ้านเราชั้นเดียวนะคะบ้านเราก็คือบ้านเช่านั่นแหละมันเป็นโมเมนต์ฝังใจแบบทำไมกูต้องจนอย่างนี้วะนึกออกไหมทำไมกูต้องแบบคือมันช็อกกับนักเรียนคือเราหลับอยู่อ่ะแล้วเราได้ยินเสียงบอกว่าน้ำมาแล้วนักเรียนใช่ไหมว่า1ชั่วโมงนะคะน้ำมันมาหัวเข่าแค่2ชั่วโมงครึ่งน้ำมาถึงเอวเก็บของแทบไม่ทันถามว่ามีอะไรให้เก็บไหมก็ไม่ได้มีแต่ไอของที่มีน้อยอยู่แล้วมันก็ลอยน้ำไปเตียงก็พังตู้ก็พังขนได้เท่าที่ขนค่ะจนแล้วก็ยิ่งจนเข้าไปซ้ำอีกเหมือนผีซ้ำน้ำพลอยในอดีตค่ะมันเป็นชีวิตที่เราอยู่แบบนี้มาตลอด33ปีโตขึ้นมาไม่เคยเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดหรือเรียนมาผ่านๆแล้วก็ไม่ได้จำอ่ะแต่อยากเปลี่ยนชีวิตนะก็ยังคงย้ายบ้านอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่อายุ19ครูก็เริ่มเช่าห้องแล้วก็ย้ายบ้านแล้วก็เช่าห้องย้ายบ้านแล้วก็เช่าห้องจนถึงอายุ33ปีนะคะก่อนจะเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแต่เมื่อครูเจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดครูพัฒนาชีวิตครูสร้างชีวิตใหม่ครูได้สมปรารถนาเลยในระยะเวลา3เดือนครูปลดหนี้ได้10ล้าน5เดือนครูซื้อบ้านหลังแรกของชีวิตนัดล้างตาให้ตัวเองค่ะและครูนัดล้างตาให้กับตัวเองมีการประกาศกับตัวเองในวันที่วินาทีที่เรารู้สึกว่าเราย้ายบ้านจนเราจะอ้วกอ่ะบอกกับตัวเองว่าคอยดูนะถ้ากูมีเงินกูจะซื้อบ้านแม่งให้เยอะๆเลยเห็นไหมอารมณ์ปิ๊งแวบจักรวาลชอบอารมณ์แบบนี้ค่ะปิ๊งแวบพูดพ่อยๆพูดปากพ่อยๆด้านดีๆอ่ะนะคะวันหนึ่งคุณจะได้สิ่งนั้นสังเกตดูแต่เวลาที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้มันไม่เคยได้เลยนะคะมันเป็นนัดล้างตาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไปสะใจคนอื่นนะแต่เราสะใจตัวเราเองใครเคยเป็นแบบนี้บ้างนะคะนี่คือเทคนิคการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะด้วยการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะกับการเสกชีวิตให้สมปรารถนาคุณจะต้องเป็นนักที่เขาเรียกว่าปากพ้อยด้านดีๆสัญญาณครูยังชัดอยู่ไหมคะชัดทีมชัดให้ครูหน่อยนะเผอิญมันจับ Wi-Fi ตอนนี้สัญญาณครูยังชัดอยู่ไหมคะชัดอยู่นะโอเคนะคะข้อที่1เลยก็คือคุณจะต้องเป็นนักปากพ้อยด้านดีๆเช่นสมมุติปกติคุณอาจจะตะเทะตะท็อกอะไรของคุณก็แล้วแต่นะเราอาจจะเปลี่ยนนะการปากพ้อยของเราเป็นปากพ้อยด้านดีให้ติดปากเช่นอุ๊ยรวยมหารวยนึกออกไหมเหรอหรือปกติเราจะด่าสามีเนี่ยนะไอ้แกมึงจะแรงหนาวเนี่ยเฮ้ยกูจะทนหน่อยแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นโอ้ยพ่อมหาจำเริญพ่อรักเมียหลงเมียดูแลเมียดีแล้วเกิดดูแลเมียหยุดหนังฟ้าพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยเราหัดปากพ้อยด้านดีๆบ่อยๆมันหมายความว่าจิตใต้สำนึกของเรามันชอบรับเอาค่ะอารมณ์ปิ้งแวบ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 แบบนี้จิตใต้สำนึกชอบเอ้าแล้วครูบอกให้หนูโปรแกรมบ่อยๆอ่ะแล้วอย่างนี้มันจะดึงดูดไหมคะการโปรแกรมบ่อยๆคือการเซลฟ์ทอล์คคือการพูดกับตัวเราเองแล้วเวลาเราพูดกับตัวเองแล้วอยากให้มันดึงดูดชีวิตที่สมปรารถนาต้องพูดด้วยความรู้สึกดีและในชีวิตของเราเราไม่ได้มีแค่เรื่องเงินอย่างเดียวที่เราจะต้องโปรแกรมเนาะด้านเงินด้านงานความรักความสุขสุขภาพเราสามารถจะใช้เซลฟ์ทอล์คพูดกับตัวเองในทุกด้านของชีวิตวันนี้ฉันจะตั้งเป้าพูดกับตัวเองในด้านความสุขวันนี้ฉันจะตั้งเป้าพูดกับตัวเองในด้านการงานวันนี้ฉันจะตั้งเป้าพูดกับตัวเองในด้านการให้เนี่ยทำอย่างเงี้ยสลับไปนะเพื่อทำให้จิตใต้สำนึกรู้สึกเบาสบายแต่ถ้าคุณรู้สึกเงินวันนี้กูเอาให้เงินเข้าเยอะๆขอ10 ล้านต้องเข้า10ล้านกูรู้เลยกูจะเงินเข้าแน่นอนกูรู้เลยวันนี้เงินของกูจะมาแน่นอนมันเป็นความกดดันนึกออกป่ะจิตใต้สำนึกไม่ได้จดจำและรับคำสั่งแบบนั้นจะชอบรับเวลาที่เราเผลอๆสังเกตดูสิเวลาเราปิ๊งแป๊บตะกิดมันอมเงินกูหรือเปล่าวะนึกออกป่ะแล้วคุณก็ไปจับได้จริงๆว่าเขาอมเงินคุณเห็นนะหรือแม้กระทั่งเฮ้ยมีลางสังหรณ์เนี่ยแหละคือภาวะปิ๊งแวบที่จิตใต้สำนึกทำงานนะคะดังนั้นคุณจะต้องฝึกตัวเองปากพ้อยด้านดีๆอุทานด้านดีๆหรือจะด่าลูกเอ้ยอภิชาตบุตรของแม่พ่อมหาจำเริญฝึกค่ะปกติจะด่ามึงนี่ขอโทษนะคะขอพูดหยาบๆมึงนี่มาทุบมากหรือดูเป่งเลยนี่ออกไหมเราอาจจะพูดกับลูกเราแบบนี้แต่เราก็เปลี่ยนใหม่ลูกคำลูกคูณลูกเพิ่มพูนทรัพย์ลูกมหาจำเริญพูดไม่ได้พูดเพื่อประชดนะไม่ใช่พูดเพื่อประชดแต่เราจะใช้เทคนิคนี้ในการเปลี่ยนชีวิตใหม่เก็ทไหมคะเราจะใช้เทคนิคนี้ในการ change of my life ก็คือเปลี่ยนชีวิตใหม่ของเราเองดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากเนี่ยภาวะที่คุณจะกูจะด่าแล้วกูคันปากรวยมหารวยลูกนะคะขอให้หนูเจริญนะลูกนะนะไม่ประชดอ่ะแต่เรารู้ตัวเองรู้เท่าทันตัวเองมีสติรู้เท่าทันตัวเองแล้วเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีค่ะโอเคไหมโอเคไหมคะดังนั้นเราจะต้องเพิ่มการปากพลอยได้ดีๆนะจะด่าใครเปลี่ยนคำมาเลยนะคะอยากจะด่าว่าโง่นี่โง่นะมึงโง่นะเปลี่ยนใหม่เป็นขอให้พี่จำเริญนะจ๊ะพี่จ๋าเออนะพ่อ
พอทองคำฝังเพชรเออนะพอเจ็ดย่านน้ำพอรวยมหารวยเออลูกอภิชาตบุตรนะลูกคำคุณทำไมเดี๋ยวนี้หนูดีจังคุณเชื่อไหมคะลูกศิษย์ครูใช้เทคนิคการปากพ้อยด้านดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าชีวิตสามีเปลี่ยนลูกเปลี่ยนปกติสามีอัดบุหรี่เรียกว่าซองต่อซองกันเลยทีเดียวนะคะมีวันนึงสามีกำลังหยิบบุหรี่ขึ้นมาเนื่องจากภรรยาเรียนกับครูค่ะไม่ได้ไปเปลี่ยนสามีนะแต่ครูบอกว่าเฮ้ยปกติเราจะด่าจูบอีกแล้วอีกแกปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเปลี่ยนค่ะนี่พี่เดี๋ยวนี้ฉันสังเกตว่าพี่ไม่ค่อยดูดบุหรี่นะจริงๆเขาดูดเท่าเดิมนะจริงๆเขาดูดเท่าเดิมแต่เราเปลี่ยนจากคำด่าเป็นคำที่มันเป็นปากพ้อยด้านดีๆเดี๋ยวนี้เห็นดูดเหมือนดูดบุหรี่น้อยลงหรือเปล่าเฮ้อถึงว่าทำไมเดี๋ยวนี้ดูกระจับกระเฉงดูหนุ่มขึ้นเอ้ยพูดเรื่อยๆพูดทุกวันเลยเฮ้ยวันนี้ทำไมเห็นดูดน้อยอีกแล้วอ่ะสามีก็จะแบบกูดูดน้อยเหรอวะนึกออกป่ะแทนที่ปกติเราด่าปั๊บเขาจะทำให้เราอารมณ์ขึ้นเข้าไปใหญ่เลยถูกป่ะเพราะว่าเราด่าไปเราก็กำลังคายพลังงานลบให้มันสะท้อนกลับมาหาเราคนแรกเนี่ยคนด่าเนี่ยเครียดกว่าใครเขาเลยจริงไหมเออพอเราเริ่มเปลี่ยนแบบนี้นะคะเปลี่ยนตัวเองนะไม่ได้ไปเปลี่ยนสามีกลายเป็นอินบ็อกซ์มาขอบคุณครูว่าปัจจุบันสามีเลิกบุหรี่ได้นะคะสามีที่กินเหล้าเคยชอบขโมยเงินเมียก็มีนะสามีที่ชอบขโมยเงินเมียนะเอาไปกินเหล้าอย่างเงี้ยนะก็บอกเปลี่ยนใหม่นะก็เปลี่ยนใหม่ทำไมเดี๋ยวนี้ทำตัวน่ารักจังเลยไม่ค่อยเห็นออกไปกินกับเพื่อนเลยไปสินะไปสิไปได้นะพอเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเขาจะเริ่มเฮ้ยมันชักยังไงแล้วเขาเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่เราหยุดบ่นแล้วมาเพิ่มเป็นคำชมแทนนึกออกปะไม่ได้ชมเพื่อประชดนะแต่ชมเพื่อชมจริงๆเออเหมือนครูอะทุกวันเนี้ยนะคะครูลุกขึ้นมานั่งสมาธิกันประมาณครูตื่นประมาณ 5:00 ทุกวันเลยทุกวันนี้เพราะว่าครูจะนั่งสมาธิช่วง 5:30 หรือบางทีก็ตื่น 4:30 นะคะแล้วก็จะนั่งรอบมืดอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่เราไปเดินเล่นกันนะกับ2คนกับพี่เพิร์นะคะเราก็จะชื่นชมกันว่ามันเป็นวันที่มีความสุขจังเลยนะขอบคุณนะตัวเองที่ดูแลเขาดีมากเราต่างคนก็ต่างขอบคุณกันอ่ะมันเหมือนพอเราทำแบบนี้ทุกวันทุกวันเราก็รู้สึกว่าทุกโมงยามของเรามันมีความสุขแล้วคือบางทีเรานั่งอยู่ดีสามีก็แบบพี่รักเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวจะเขาจะนี่ให้ตัวเองนี่นะเขาอยู่ดีก็มาบรรณาการเราเองนึกออกปะผ่านการที่เราแบบชื่นชมหรือขอบคุณเขานะคะบ่อยๆจริงไหมคะคุณเพิร์ลอืออ่ะพูดหน่อยพูดหน่อยว่าเรารู้สึกดีไหมที่เช้ามาแล้วเราได้ยินคำพูดที่มันเป็นดอกไม้จากปากภรรยาหรือและเราเองก็ส่งคำที่เป็นดอกไม้กลับมาเนี่ยเราเองรู้สึกยังไงบ้างคะเวลาเรามอบคำชมดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งเนาะแน่นอนว่าตัวของคนที่เรามอบคำดอกไม้เหล่านั้นให้เขาไปนะเขาก็ต้องคนที่ได้รับเนี่ยย่อมใจฟูอยู่แล้วรวมทั้งตัวเราเองด้วยที่เราก็ใจฟูด้วยถ้าเกิดว่าคุณลองไปทำดูถ้าเกิดว่าเราไม่เคยแบบไม่ค่อยได้ชื่นชมใครเนาะคุณลองชื่นชมใครสักคนหนึ่งดูเนาะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทั้งแก้วของคุณแล้วก็แก้วของเขาเนี่ยได้รับการเติมเต็มขึ้นมาทั้งคู่เลยใจฟูกันทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยมอบคำดีๆให้กันดีกว่าแก้วก็คือพลังกายพลังใจของเรานะในตัวเราถ้าร่างกายเราแล้วจิตใจของเราเปลี่ยนหมดแก้วใบหนึ่งเนี่ยถ้าเราเติมคำพูดที่ดีพลังงานที่ดีลงไปต่างคนก็ต่างได้ไอ้คนที่พูดจะได้คนแรกไอ้คนที่ได้รับฟังไปก็ได้เช่นเดียวกันแล้วมันได้สองเด้งนะคะนี่คือสิ่งที่สองเวลาคุณจะปากพ้อยคุณมีสติจากดาเปลี่ยนเป็นชื่นชมแทนสิ่งที่สองที่คุณจะต้องทำบ่อยๆนี่คือการหมั่นนะหมั่นเติมคำพูดด้านดีให้กันและกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานครอบครัวคนรอบข้างหมาแมวทุกอย่างคุณใส่คำเติมคำพูดดีๆให้กับชีวิตคุณนะคะวันนี้ครูรักก็มาเล่าให้ครูฟังว่าเนี่ยต้นไม้ไม่อยู่บ้านตั้งหลายวันกลับไปงามงามเพราะว่าเคยพูดกับเขาไว้ว่าเออเขาโตง่ายเขาสวยจังเลยขนาดต้นไม้ใบไม้ที่เขาทำงานวิจัยกันนะเขายังเติบโตได้เลยจากสิ่งที่เราพูดคำพูดที่ดีเราหมั่นเติมมันใช่ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่วาจาของเราได้พูดออกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเราบอกต้นไม้ให้โตงอกงามดีจังเลยสวยจังเลยไงเขาก็สวยตามที่เราพูดใช่คนสวยอย่างเงี้ยคนก็เหมือนกันเออทำไมสวยจังเลยคะเขาก็ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นเนาะหรือว่าเวลาที่เราสมมติอุ้ยทำไมดูแลดีจังเลยเขายิ่งดูแลดีหนักเข้าใหญ่เลยเออจริงเนาะดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่คำพูดของเราว่าเราจะสื่อสารออกไปแบบไหนเรายิ่งด่าทอเขาเขาก็ยิ่งทำประชดประชันเราใหญ่เลยประชันใหญ่เลยเนาะดังนั้นเนี่ยมอบคำที่เป็นดอกไม้ให้กับกันและกันดีกว่าทำให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยมีความสุขกันทั้งคู่ลองทำก่อนไม่เสียหายหัดชื่นชมกันก่อนครูเป็นคนนึงที่ไม่เคยคิดจะชื่นชมก่อนเนาะเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวที่จนนะมันไม่มีใครมาชื่นชมเราเนาะครอบครัวคนจนโดยส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่ได้ชื่นชมเราเนาะมึงต้องโตเองมึงต้องเก่งเองมึงต้องเพียรเองมึงต้องพยายามเองมึงหกล้มมึงก็ต้องลุกเองอะอารมณ์อย่างนั้นเนาะพอเราได้มาอยู่กับคุณเพลเนี่ยต้องบอกว่าได้เติมพลังด้านดีได้ฝึกคำพูดที่ดีเยอะขึ้นในทุกวันเยอะมากแล้วเราก็เอาสิ่งที่เขาเป็นที่เรารู้สึกว่ามันดีเอามาเป็นตัวเราเพราะเราก็ฝึกไง
เราจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราได้ยังไงก็เราก็ต้องทำไงนึกออกว่าเราอยากได้เฮ้ยทำไมเขาขยันชมจังเลยตอนแรกต้องบอกนะนักเรียนตามตรงนะแอบระแวงแอบระแวงคุณเพอว่าเขาเป็นเนื้อแท้เปล่าวะมึงนึกออกปะคือชมตลอดเลยอ่ะโอ้ทำไมสวยจังเลยคะหืมตื่นมาหัวฟูหน้ายังไม่ล้างเลยตัวเองหอมจังเลยน่ารักจังเลยทำไมถึงแบบสวยขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะนึกในใจไอ้นี่จริงใจกูเนี่ยขนาดว่าเราบวกนะแต่แบบเอ๊ะมันชมบ่อยเกินไปหรือเปล่านึกออกปะเออตะแคงข้างซ้ายก่อนหน้าละข้างขวาก่อนหน้าก่อนอะไรก็ไม่รู้เธอนี่มีเสน่ห์จังเลยนะเดินเดินไปไหนก็อุ้ยทำไมที่รักไม่มีเสน่ห์ดึงดูดเขาตลอดเวลาเขาพูดอะไรของเขาตั้งหนาวนะเฮ้ยนึกออกไหมเราเอ้คนเรามันต้องชมกันขนาดนั้นเลยหรอวะนึกออกไหมเออแอบเราแบงนิดๆไม่เคยเจอภาวะคนชมถี่นึกออกไหมเจอโดนชมถี่ปุ้ยเรารู้สึกไม่จริงเปล่าวะนึกออกว่าแอบเราแบงเพราะว่าในภาวะเราพ่อแม่เรานะชัดดึงจะชมเราสักครั้งหนึ่งนึกออกไหมถูบ้านให้เอี่ยมชาวบ้านชาวเมืองใครจะชมครูก็แล้วแต่ที่บ้านครูไม่ต้องชมกันไม่เคยได้รับคำชมจากแม่ไม่เคยได้รับคำชมจากพ่อนานๆเออมึงเก่งว่ะนานโอ้แทบจะจุดประทัดนะฉลองทั้งประเทศนะลูกนะเวลาพ่อแม่ชมมันไม่เป็นความชินของเราที่เราจะชมใครไงนึกออกปะแล้วเราพอมาเจอคนที่แบบเอ้ยเขาอยู่ในครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างดีเนาะพ่อแม่เลี้ยงมาดีเป็นลูกคุณหนูดูแลดีอย่างเงี้ยเออมีคนดูแลตั้งแต่เด็กๆมีหนูนี่นั่นพูดจ้าเพราะลูกจ้าของเรามันมึงเนาะเรามันตระกูลจนนะมึงไปก็เดี๋ยวกูถีบกระเด็นเลยนะแม่ถ้าเราแบบว่าเราผ่านมากนะมึงไปไกลไปกูชักมันแล้วมึงก็ได้ฟาดแม่งเลยนึกออกไหมเออเราเจอแต่ภาษาแบบเนี้ยเราถามแม่มึงจะถามอะไรเนาะฟาดแม่งเลยนึกออกไหมเราเจอแต่แบบนี้เออแล้วพอเรามาเจอแบบนี้เราเอ้ยจริงเปล่าเนี่ยนึกออกไหมเอ้ยแต่กูก็เขียนใบสั่งมาแบบนั้นเปล่าวะเออเราก็เขียนใบสั่งจักรวาลมาแบบนั้นว่าเราอยากได้แฟนแบบนี้นะคะไอชมปีแรกบอกเลยว่าทะเลาะกันดักหมดพอชมมาแล้วเรารู้สึกเราต้านอ่ะมึงคือว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยนานๆชมทีรู้สึกว่าจริงใจแน่ในอดีตขนาดว่าครูบวกอยู่นะอันนี้ชมบ่อยจัดนึกออกไหมกินข่าวก่อนชมกินน้ำก่อนชมซดน้ำซดน้ำซุปขนาดถ้าซดน้ำซุปยังน่ารักน่าพออย่างชมจัดอะก็ได้ว่าอะไรวะอะไรวะไม่ชินเลยอะนึกออกไหมเราไม่ชินลูกเราไม่ชินเราไม่อินนะคะเออนะคะขนาดว่าเปลี่ยนชีวิตนะครูเปลี่ยนชีวิตจากการที่โปรแกรมเงินกับงานอาการหนักเลยนะเออนะแต่ตอนนั้นโปรแกรมความรักครูไม่เอาเลยนึกออกแล้วพอครูสำเร็จเนี่ยครูเปิดใจให้คุณเพอมาสร้างโปรแกรมความรักกับครูแล้วครูก็ไม่เคยมีคนรักที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าครูด่าชิเป่งเลยนะคะนะคะแต่พอเจอคุณเพอชมไปเรื่อยๆชมน้ำหยดลงหินทุกวันหยดทุกวันเอ้ยปีนึงเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเว้ยเฮ้ยเอ้า2ปีอ่ะเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเว้ย3ปีเอ้าอาการหนักกว่าเดิมชมเยอะกว่าเดิมเขาไปอีกนึกออกป่ะโอเคเขาเนื้อแท้แล้วล่ะปีนี้ปีที่4แล้วนึกออกป่ะนางก็ยังเป็นแบบนี้กับเราดังนั้นกูบอกเราเลยค่ะว่าผลสุดท้ายการที่เขาเป็นด้านดีสะท้อนกลับหาเราคนที่เปลี่ยนคือเราค่ะเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยจริงอย่างที่เขาพูดทำไมที่รักเราแค่ยกน้ำไปให้แก้วนึงตัวเองเขาตักน้ำแค่นั้นอุ้ยซาบซึ้งใจค่ะคนนี้เป็นนักซาบซึ้งใจขอบคุณนะคะทำไมที่รักดูแลเขาดีจังเลยเขานี่โชคดีจังเลยนะที่มีตัวเองเป็นแฟนขอบคุณนะที่เลือกเขาน้ำหนึ่งแก้วนักเรียน น้ำหนึ่งแก้วตั้งน้ำหนึ่งแก้วเอาละมึงนะคะเริ่มชมแบบเนี้ยเขาทำแบบเนี้ยเขาทำแบบนี้จริงๆนะแล้วเป็นแบบนี้มา4ปีนะคะเอาละหลังๆเราก็เริ่มไม่อยากแค่เอาน้ำให้เขาแล้วนึกออกปะรู้ว่าเขาชอบอะไรก็ซื้อมาตั้งไว้ละเพิ่มจากน้ำเริ่มเป็นของที่เขาชอบเริ่มบาดทีละนิดทีนิดหรือเริ่มลามไปซื้อผงเสื้อผ้าเริ่มลามไปนู่นไปนี่ไปนั่นเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะเขาแค่บอกว่าดูแลเขาดีจังเลยนะนึกออกปะเอาเรารู้แล้วเขาใช้เทคนิคนี้กับเราก็ต้องใช้เทคนิคนี้กลับค่ะเราก็เลยเป่าหัวเขากลับค่ะรักเมียหลงเมียดูแลเมียดีมากดูแลเมียดูเจ้าหญิงให้เมียทุกอย่างเมียขออะไรเมียได้แบบนั้นเมียชี้นกยังเป็นไม้ขี้ไม้ก็เป็นนกขี้อะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่รู้ว่ากูจะกดไปทั่วบ้วไปหมดเอาบ้างไงเป่าใส่หัวเลยกับเป่าเช้ากับวันเย็นก่อนนอนเป่าบ่อยมากนะคะแล้วก็บอกแล้วก็ชื่นชมเขาเหมือนที่เขาชื่นชมเรากลับพอทีนี้เองค่ะนักเรียนนะคะพากันเลอะเทอะเลินเทินกับสองคนผัวเมียนะคะอยู่ในดงความสุขกันอลาปฏิโกนอนหัวเราะกันคิกคักคิกคักอะไรจะเกิดขึ้นโลกภายนอกไม่รู้แต่กูมีความสุขนึกออกไหมเอออะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้อะแต่ฉันมีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้อะแต่ฉันรู้สึกว่าทำไมฉันโคตรโชคดีกันจังเลยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าการที่เราจะสร้างทุกสิ่งให้เราสมปรารถนามันเนี่ยเริ่มต้นเห็นไหมเมื่อกี้เราเริ่มที่จะใส่คำพูดด้านดีอันนี้แอดวานซ์เข้าอีกเริ่มใส่คำชื่นชมแบบจริงใจไม่ใช่ชื่นชมแบบดูแลดีจังเลยนะนึกออกป่ะแต่ปากขมุบขมัวขมุบขมัวไม่ใช่นะลูกนะเออหรือแบบ
สวยค่ะนึกออกไหมอย่างนี้ไม่ได้อะไรเลยนะมันต้องชมออกมาจากจิตวิญญาณของเราจิตใจของเราที่ตั้งใจชื่นชมเขาจริงๆแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยคือคุณเพอร์เขาสอนครูนะบทเรียนนี้เขาไม่ได้สอนด้วยเธอต้องเป็นอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนั้นแต่เขาสอนเราด้วยการลงมือทำของเขานึกออกไหมว่าคือเรื่องเล็กน้อยอย่างที่ครูบอกนักเรียนว่าแค่น้ำหนึ่งแก้วเนี่ยเขาก็ขอบคุณซักนึกออกไหมนึกเหมือนแบบว่าเหมือนเราแบบว่าดูแลเขาดุจราชาอารมณ์อย่างนั้นอ่ะคือคำขอบคุณของเขาอ่ะนึกออกว่ามันเรารู้สึกถึงคำขอบคุณเบ้อเล่อคำขอบคุณเบ้อเล่อกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราทำให้เขาเองแต่สิ่งที่เขาขอบคุณเราออกมามันรู้สึกมันยิ่งใหญ่อ่ะนึกออกว่าเรารู้สึกเพราะว่าเขาจริงใจไงเก็ตไหมคะดังนั้นวันนี้คุณไปฝึกคุณจะไม่สอนเราเยอะเพราะว่าทุกคลิปตั้งแต่ครูประสบความสำเร็จแล้วก็เสียมาเนี่ยครูอัดข้อมูลให้เราเยอะมากต่อไปครูจะใส่ข้อมูลแค่นี้วันละแค่นี้ให้เราเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะให้เราไปลงมือทำก่อนอันดับแรกทำอะไรคะปากพ้อยด้านดีใช่ไหมอ่ะปากพ้อยด้านดีฝึกจากคำด่าเปลี่ยนเป็นพ้อยด้านดีเช่นแหมรวยมหารวยแล้วพูดไปเรื่อยเดี๋ยวสามีจะเริ่มงงปกติด่าไอ้แกมึงอย่างนู้นมึงอย่างไม่พูดพอมาหาจำเริญอ่ะพูดไปเรื่อยเริ่มลากเสียงเย็นขึ้นนะสามีจะเริ่มงงๆเป็นอะไรวะนะคะเปลี่ยนคำปากพ้อยด้านหลายๆเป็นปากพ้อยด้านดี2นะคะทำอะไรคะลูกทำอะไรจำได้ไหมนี่ขนาดสอน3หัวข้อนะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยนะคะวันนี้คนอื่นจะคิดอย่างไรกับเขามันโลกของเขาใครที่คิดเป็นคนนั้นมีความสุขกว่าเราเกิดมาทั้งชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกตายเนาะเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขให้คนที่เขาสาดโคลนเขาก็รับน้ำโคลนไปคนที่เปื้อนโคลนคนแรกก็คือเขาแต่สำหรับเราถ้าเราสาดความสุขคนที่ได้ความสุขก็คือเราเช่นเดียวกันทำอะไรบ้างคะปากพ้อยได้ดีสองหมั่นเติมนะคะพลังคำพูดที่ดีหมั่นเติมทุกๆวันเติมคำพูดด้านดีให้กับตัวเองเติมคำพูดด้านดีนะคะให้กับทุกสิ่งที่เราเจอต้นไม้ใบหญ้าโอ้คนสวยเก่งจังเลยลูกหมาลูกแมวของเรานะคะหรือว่าคนที่เขาทำหน้าที่ได้ดีขอบคุณนะคะพี่รปภ.น่ารักจังเลยดูแลดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะน้องขาดูแลพี่ดีจังเลยค่ะนะคะอะไรก็แล้วแต่คนสระผมอุ๊ยบริการดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมเราเรียกว่าหมั่นเติมคำพูดด้านดีนะคะข้อต่อมาก็คือการชื่นชมที่ออกจากหัวใจนี่คือข้อที่3นะคะคือการฝึกการพูดคำพูดให้มันเป็นคำพูดเขาเรียกว่าขอบคุณคำใหญ่อะที่ทำให้คนรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเขาถึงซาบซึ้งใจกับฉันแบบนี้เมื่อคุณเริ่มฝึกแบบนี้เรื่อยๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจะได้พบเจอเมื่อคุณลงมือทำครูไม่บอกหรอกค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตครูคุณสามารถส่องที่ Facebook พัสิตาศักดิ์สิริธนาคุณได้ครูอยู่ที่นี่มา6ปีอย่างที่คุณทราบกันค่ะครูโดนใส่ร้ายครูโดนทำร้ายแต่ว่าครูยังอยู่ตรงนี้เพราะครูเชื่อในคุณงามความดีค่ะนะคะตลอด6ปีที่ครูยืนอยู่มาเพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนทั่วโลกเพราะครูทราบว่ามีคนมากมายที่ยังมีชีวิตที่ยากลำบากไม่มีขวัญไม่มีกำลังใจไม่มีพลังในการไปต่อไม่รู้เทคนิคการสร้างตัวเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตตลอด6ปีครูแบ่งปันคลิปที่เทรนตัวเองอย่างเดียวเราไม่ต้องไปเปลี่ยนใครเลยเปลี่ยนตัวเองอย่างเดียวแล้วมีชีวิตใหม่จากคนที่เคยติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทนะคะประสบความสำเร็จสร้างยอดธุรกิจเป็นร้อยเป็นพันล้านนะคะจากการลุกขึ้นมาสร้างตัวเองล้วนๆเลยครูสร้างลูกศิษย์คุณไปส่องได้เลยลูกศิษย์ครูที่กัมโบเดียสร้างยอดธุรกิจเป็นร้อยเป็นพันล้านนะคะลูกศิษย์ครูที่เมียนมาสร้างยอดธุรกิจ20 30 40 50 60 70เป็นร้อยล้านนะคะลูกศิษย์ครูที่ประเทศไทยสร้างยอดธุรกิจกัน300 500พันล้านก็มีนะคะลองไปดูแล้วกันนะคะไม่ต้องเชื่อครูสิ่งที่คุณจะได้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณฟังแต่สิ่งที่มันจะเป็นผลลัพธ์ใหม่ให้กับคุณมันคือสิ่งที่คุณตั้งใจลงมือทำหยุดนะคะหยุดเขาเรียกว่าต้องปิดหูหมาเนาะเปิดตาอินทรีย์นะคะแล้วก็ปิดบางทีเราก็ต้องปิดตาหมาของเราบ้างนะคะที่เราจะเที่ยวไปเห็นว่าคนนั้นคนนี้เขาว่าเรามันเสียเวลาชีวิตมากเลยนะคะปล่อยให้เขาด่าเราอยู่ตรงนั้นขอให้เขามีความสุขอวยพรให้กับเขาค่ะขอบคุณนะคะที่สนใจหนูเป็นพิเศษนะคะขอบคุณเขาและเราก็ทำชีวิตเราต่อเพราะเราไม่มีหน้าที่มานั่งแคร์คนทั้งโลกนะคะชีวิตเราสั้นถ้าเกิดคุณต้องแคร์คนทั้งโลกคุณตายเลยครูเล่านิทานเรื่องนึงก่อนจะจบเรื่องนี้ครูเล่าบ่อยเหมือนกันนะคะเรื่องทำอะไรก็โดนนินทานะคะเรื่องมีอยู่ว่ามีคนแก่นะคะแล้วก็เด็กนะคะจูงม้ามานะคะผ่านหมู่บ้านหนึ่งนะคะก่อนที่จะจูงม้าเนี่ยผู้ใหญ่กับเด็กก็ตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวให้หนูขึ้นแล้วกันเดี๋ยวตาจูงเองลูกนะคะหนูขึ้นไปนั่งบนม้าแล้วเดี๋ยวตาจูงระหว่างที่คุณตากำลังจูงเด็กน้อยเนี่ยผ่านหมู่บ้านหนึ่งก็มีคนตะโกนขึ้นมาว่าโอ๊ยไอเด็กบ้าให้คนแก่เดินจูงเอาเปรียบคนแก่จริงๆไอเด็กนี่ใช้ไม่ได้เลย
โอ้เด็กได้ยินเสียใจมากรีบลงจากหลังม้าแล้วบอกว่าคุณตาครับคุณตาขึ้นไปอยู่บนหลังม้าเถอะเดี๋ยวผมจูงเองผมจูงได้นะคะเด็กก็มาจูงม้าต่อคนแก่นะคะแล้วคนแก่ก็ขึ้นไปขี่ม้าผ่านอีกหมู่บ้านนึงค่ะหมู่บ้านนี้โอ้โหอันนี้ด่าแรงกว่าเดิมอุ้ยตาแกดูสินะไอ้เด็กจูงม้าแล้วตัวเองขึ้นขี่ตายแล้วทุเรศจริงๆเลยทำไมทำอย่างนั้นเป็นคนแก่แล้วโอ้โหตายแล้วตายผ่านประสบการณ์มาเยอะไม่ได้สอนอะไรเลยเหรอโลกใบนี้อุ้ยแย่มากเลยคนแก่ได้ยินดังนั้นก็เลยไม่รู้ทำยังไงก็เลยบอกเด็กว่างั้นเรามาจูงม้าไปด้วยกันนะก็จูงม้าไปด้วยกันผ่านอีกหมู่บ้านนึงค่ะชาวบ้านตะโกนมาเลยโง่จริงๆมีม้าไม่รู้จะขี่บ้าหรือเปล่าสองคนนั้นเดินจูงม้าเฉยเลยปวดขาเปล่าๆคิดได้ไงวะสองคนนี้ตกลงเอาไงดีมองหน้ากันโอ้งั้นเราคงขึ้นไปขี่ม้าแล้วกันปรับเปลี่ยนทุกคำพูดที่คนอื่นพูดกูเปลี่ยนหมดกูเปลี่ยนหมดอ่ะงั้นกูขึ้นไปขี่ม้าทั้งสองคนแล้วกันขี่ม้าผ่านหมู่บ้านหนึ่งคนหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์สัตว์นะคะเดินพูดทันทีว่าหัวตะแก่กับเด็กคู่นี้ไม่ไหวเลยเอาเปรียบมากเลยทารุณกรรมสัตว์มากเลยแย่มากมากเลยไม่ไหวแล้วอู้ตาย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 ม้ามันก็ไม่ไหวมันเหนื่อยนะเนี่ยมันจะบรรจุอะไรคนขนาดนี้ไม่ไหวหรอกแย่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 กลายเป็นสองคนนี้นะคะก็เลยตัดสินใจว่าเออกูไม่คงไม่ขี่มันละม้าเมอะนะคะเอาม้าขึ้นรถกระบะค่ะขับผ่านอีกหมู่บ้านนึงฮะหมู่บ้านนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้สองคนนี้ประหลาดว่ะมีม้าไม่รู้จะขี่ดันเสียเงินค่ารถกระบะอีกหุ้ยโง่จริงๆนิทานเรื่องนี้สอนอะไรเราคะไม่ว่าคุณจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวมากขนาดไหนไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมคุณเอาใจคนอื่นเช่นไรก็ไม่มีวันพอใจคนทุกคนบนโลกใบนี้ได้หรอกค่ะดังนั้นเป็นตัวเองในเวอร์ชันเราที่ดีที่สุดสุขในโลกของเราจบใครเขาจะไม่สุขกับเราเรื่องของเขาค่ะไม่ใช่เรื่องของเราหัดมีคำนี้ติดปากไว้ด้วยเอาที่พี่เบิกบานนะคะเออเอาที่พี่เบิกบานนะคะเราไม่จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้คนที่เขาชอบขี้ด่ามาชมหรอกเพราะเขาชอบขี้ด่ายังไงเขาก็ด่าลูกนะคะดังนั้นทำตัวเองให้มีความสุขทำความดีก็รู้ว่าดีจบที่เรานะสติอยู่กับเราทำเรื่องราวดีๆทำแม่งต่อไปดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากูจะทำดีถ้าจะทำดีแล้วตายให้แม่งตายห่าไปเลยเหมือนครูไงครูโปรแกรมจิตสอนคนมา6ปีสอนคนมา6ปีครูโดนใส่ร้ายครูโดนนินทาแต่ครูไม่เคยหยุดทำค่ะสิ่งหนึ่งที่ครูสิตาไม่เคยหยุดคือไม่เคยหยุดทำค่ะซื่อสัตย์สุจริตกับทุกอย่างเพราะเราเชื่อว่าถ้ากูจะตายเพราะกูทำดีตายให้กูตายห่าไปเลยคนเราหนีไม่พ้นความตายค่ะจะยากดีมีจนก็ตายอยู่ดีดังนั้นกูเป็นคนนึงที่ไม่กลัวความตายกูจะยืนเอาความดีสู้ถ้าคนจะเกลียดกูเพราะเขาเชื่อคนอื่นมากกว่ากูก็ให้เขาเกลียดกูเลยดีค่ะยินดีชอบนึกออกไหมดังนั้นเราจะเป็นของเราต่อไปเราจะต้องมีคนของเราค่ะเราจะต้องมีคนที่เขารักในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องอธิบายให้คนทั้งโลกฟังค่ะว่าคุณดีแค่ไหนคุณตอบตัวเองได้ใช้ได้แล้วค่ะโอเคไหมเราแยกดีแยกชั่วเป็นเราจบค่ะเรามีความสุขเป็นเราเจ๋งที่สุดในโลกแล้วค่ะนึกออกไหมดังนั้นไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมคุณไม่ต้องรอให้ใครเขาเห็นด้วยกับคุณไปซะทุกอย่างไม่ต้องรู้สึกว่าคำพูดมันเจ็บปวดและบาดหัวใจคุณเหลือเกินทำทุกอย่างให้แม่งมีพลังและไปต่อในแบบของเรากันค่ะอ่ะพอแล้วนะคะดังนั้นวันนี้3ข้อที่ครูบอกเราไปฝึกฝนและทำนะเราจะสร้างชีวิตใหม่ได้อย่างแน่นอนนะคะจากการลงมือทำไม่ใช่จากการฟังนะจ๊ะอ่ะก่อนไปวันนี้เดี๋ยวเรานั่งสมาธิกับครูสัก1เพลงนะคะอ่ะครูรักเปิดได้ลูกนะคะ1เพลงเดี๋ยวขออนุญาตวางมือถือนะคะ1เพลงนะสำหรับลูกศิษย์คอร์สแอดวานซ์ที่เรียนฟรีกับครูคืนนี้เดี๋ยวครูไปถึงบ้านครูจะบอกนะคะแล้วก็ครูจะอาบน้ำสักครึ่งชั่วโมงถ้าเราง่วงก็นอนไปก่อนเลยนะคะเพราะต่อให้เราไม่นั่งครูก็นั่งอยู่ดีนะดังนั้นนะเดี๋ยวครูทานเสร็จครูก็จะกินใช้เวลาประมาณ90นาทีนะคะกินแล้วก็กลับอีกสักชั่วโมงนึงก็ตอบไม่ได้ว่าจะกี่โมงเนาะนะคะแต่ครูจะบอกลูกศิษย์ในกลุ่มนะคะครูนั่งสมาธิทุกวันถึงครูนอนประมาณ 5:00 นหรือเที่ยงคืนครูก็จะตื่น 5:00 อยู่ดีเพื่อมานั่งสมาธิกับพวกเราทุกคนในกลุ่มสมาธิแอดวานซ์ใครที่เคยเรียนสมาธิกับครูก็ขอให้เข้ากลุ่มนี้ได้นะคะไปฝึกสมาธิขั้นแอดวานซ์นั่งประมาณ1ชั่วโมงนะคะอ่ะนั่งสมาธิกันค่ะขออนุญาตวางนะลูกเดี๋ยวครูเปิดเองก็ได้ลูกโทรศัพท์ครูไม่มีเนาะโอเคถ้าเกิดมีซอยไหนเข้าได้เข้าเลย
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราทุกคนแล้วก็ครูขอแบ่งบุญจากการนั่งสมาธินะคะตั้งตอนรอบกลางคืนนะคะ110คน1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ช่วงตี5นะตี5กว่าๆแล้วนั่งอีก1ชั่วโมงนะคะในรอบวันนี้เมื่อเช้านี้นะคะแบ่งบุญให้กับลูกศิษย์ของครูทุกคนให้เกิดการตื่นรู้มีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็สร้างสังคมที่ดีไปร่วมกันกับครูสิตาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมฝึก3อย่างที่ครูบอกนะ Thank you.